พ่อแม่ของทิกเกอร์ก็ดังนะได้ประสบความสำเร็จเยอะอยู่นะแล้วผมก็แบบก็จะมีแอบแบบ oh my god I'm Tigger อะครับ I'm not Nicole or พี่แมวแบบนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาที่แบบสองคนก็จะเลิกกันหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วผมก็เข้าใจผมเข้าใจตั้งแต่เด็กเลยมันไม่ได้ affect relationship ที่ผมมีกับพ่อหรือแม่เลยครับมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันทำให้ครอบครัวผมใหญ่ขึ้นด้วยครับผมไม่มีเวลาแล้วเขาก็แบบอยากคุยอยากเจอไปแล้วผมก็แบบ sorry แบบ I have work แบบนั้นน่ะมันไม่แฟร์ครับ Are you okay hey cuz I'm okay ตอนนั้นเธอจากกันไป You wish you could send to by Are you okay cuz I'm so okay ตอนนั้นเธอจากกันไป She wish she could make me whyอีกเลยขอบคุณครับสวัสดีครับน้องทิกเกอร์ต้องบอกว่าโตเป็นหนุ่มแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเหมือนเราเห็นกันมาตั้งแต่โอ้โหเด็กๆเลยครับน้องวันนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปินแบบเต็มตัวเช่นกันใช่ครับเมื่อกี้ Are you okay I'm okay Are you okay ครับเดบิวต์ซิงเกิลครับชื่อเดบิวต์ซิงเกิลครับกว่าจะเขาเรียกว่ากว่าจะได้ปล่อยกว่าจะอะไรแล้วก็ผ่านการฝึกฝนมานานๆเหมือนกันครับประมาณ3ปีครับผมก่อนผม11ขวบอะครับผมไม่ได้คิดว่าผมจะเป็นศิลปินหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่พอผมได้เรียนกีตาร์และแบบเหมือนเจอดนตรีเจอมิวสิกผมก็เลยแบบโอ้อันนี้น่าจะเป็นเส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างชัดแล้วผมก็เลยแบบฝึกฝนให้แบบเต็มที่และตั้งใจมากๆเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นศิลปินนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันยาวๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเอาอุปกรณ์ไปแบบนี้ก่อนได้ครับขอบคุณครับโอเคตรงนี้ก็จะบอกว่าตอนเปิดเข้ามาก็คือเก๋มากขอบคุณครับตรงนี้คือไอเดียอะไรมายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้ไหมคะที่เปิดกับพ่อแม่ใช่ไหมครับก็อันนั้นผมอยากจะ pay respect ถึงคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะอันนี้เป็นเดบิวต์ซิงเกิลแรกของผมแล้วผมก็อยากให้พ่อแม่อยู่ในเพลงนี้ด้วยครับอยากอยู่ใน MV แล้วก็อยาก pay respect ถึง legacy ของ Dream and Grammy ด้วยครับเพราะพ่อแม่ผมก็เป็น legacy ของ Grammy ครับก็เลยอยากแบบ respect เขาครับพ่อแม่เป็นเหมือนแบบนักร้องอะไรอย่างนี้แต่การมาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ง่ายแล้วก็เขาผ่านการฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่านิดนึงเนาะเรามาร่วมงานกับค่ายได้ยังไงครับก็ตอนผมอายุประมาณตอน2018อะไรแบบนั้นนะครับผม2018อะครับช่วงนั้นผมอินละครเวทีมากๆอะครับแล้วช่วงนั้นผมเพิ่งได้เล่นมิวสิคัลที่โรงเรียนอะครับแล้วก็พอเล่นเสร็จช่วงนั้นผมก็ไม่รู้เทคนิคการร้องหรือแบบเทคนิคการเต้นผมก็แค่ไปเล่นเพราะมันสนุกอะครับแล้วผมก็เลยอยากแบบเรียนรู้การร้องที่มีเทคนิคดีๆแล้วก็การเพอร์ฟอร์มหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยมาที่ G Vocal ที่แกมมี่แล้วก็เรียนกับครูร้องแล้วก็พอเรียนไปสักพักเกือบประมาณปีนึงอะครับครูร้องก็แนะนำว่าแบบเฮ้เดี๋ยวมีค่ายใหม่เปิดออดิชั่นอยากไปลองออดิชั่นไหมค่ะแล้วผมก็แบบโอเคได้คือตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าพร้อมยังหรือไม่แต่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับก็เลยแบบโอเคก็ได้แล้วนั่นก็คือครั้งแรกเลยที่ผมแบบเพอร์ฟอร์มกับกีตาร์ให้คนดูเลยในฐานะที่เราก็เหมือนแบบก็จะเขาเรียกว่าเป็นลูกคนดังหรืออะไรเงี้ยการที่เรามีผลงานออกมามันทำให้เรารู้สึกกดดันก็จริงๆก็ไม่ได้กดดันนะครับแต่ผมก็มีแอบกดดันตัวเองว่าแบบมีบางช่วงที่ผมรู้สึกท้อหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะคิดถึงแบบเฮ้ยแล้วพ่อแม่ของทิกเกอร์ก็ดังนะแล้วแบบได้ประสบความสำเร็จแบบเยอะอยู่นะแล้วผมก็แบบก็จะมีแอบแบบโอ้ my god แต่ผมก็รู้ว่ามันเราทำเพลงคนละแนวกันแล้วผมก็เป็นศิลปินแบบ I'm Tigger อะครับไม่ใช่แบบI'm not Nicole or พี่แมวแบบนั้นนะครับผมเป็นทิกเกอร์แล้วผมก็โชว์ตัวตนแล้วผมก็สบายใจแล้วครับเรียกว่าเดบิวต์ออกมาเป็นทิกเกอร์ไม่ใช่ว่าทิกเกอร์ลูกของใครอะไรไงเราคือทิกเกอร์ผมคือทิกเกอร์ครับโอเคอันนี้แล้วการมาเป็นศิลปินคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างในวันแรกที่เราบอกว่าผมจะแบบไปเทรนไปแบบฝึกนะอะไรแบบนี้สนับสนุน 100% ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นศิลปินนะหรือแบบหรือผ่านออดิชั่นแล้วนะเขาแบบ congratulations แล้วเขา happy for me มากๆพอมาวันนี้แล้วโอ้โหต้องเชื่อว่าเขาต้องภูมิใจมากๆแน่ๆใช่ไหม
ชมตลอดเลยครับครับชมตลอดครับใช่ไหมใช่ครับเอาตัวเราก็เหมือนเพิ่งผ่านวันเกิดอะไรมาก็เห็นแบบคุณพ่อคุณแม่แบบอวยพรอย่างคุณพ่อนี่ก็คืออวยพรแบบยาวมากซึ้งมากด้วยซึ้งมากมากครับน้ำตาไหลเลยครับใช่ไหมคะปกติด้วยความที่มันเป็นผู้ชายกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะโอ้จริงๆบ่อยนะครับสำหรับ relationship ของผมกับคุณพ่อครับมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นการแบบเฮ้ยต้องเป็นแมนนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันคือแค่เข้าใจกันแล้วกันแล้วคุยกันแบบสบายๆครับถ้ามีปัญหาอะไรผมก็บอกคุณพ่อได้แล้วถ้าพ่อมีปัญหาอะไรเขาก็บอกผมได้มันเป็นนะครับมันเป็น relationship ที่ไม่ได้มีแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรครับกำแพงโตมาอย่างดีจริงๆอยากรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่คุณแม่เลี้ยงดูมาเนี่ยเขาเคี่ยวเข็นเราด้วยไม้เรียวหรือว่าด้วยคำพูดคำสอนที่ดีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะผมกับคุณแม่เราก็เหมือนเป็นแบบเพื่อนรักกันนะ like best friends เลยอะค่ะแบบคุยเรื่องอะไรก็ได้เลยครับบรรยากาศที่บ้านคือชิลที่สุดชิลมากมากครับคือวิธีสอนคือแบบเหมือนเป็น best friend เลยครับไม่ดุเลยครับแบบแปลกมากๆครับแบบดูสักครั้งก็ดีนะแต่ไม่เคยดูเลยครับไม่จริงๆครับอ่ะพี่ต้องขออนุญาตถามแบบนี้ว่าหลายคนก็ชื่นชมว่าแบบน้องทิกเกอร์โตมาอย่างดีอย่างที่เห็นแล้วก็เหมือนมีทัศนคติดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแม้ว่าครอบครัวอาจจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เหมือนแบบน้องทิกเกอร์เด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้แบบช่วยพูดถึงมุมมองในการมองชีวิตความรักเป็นสิ่งที่คอมเพล็กซ์มากๆเป็นสิ่งที่คอมพลีเคทมากๆครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาที่แบบสองคนก็จะเลิกกันหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วผมก็เข้าใจผมเข้าใจตั้งแต่เด็กเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมดาเป็นสิ่งที่ปกติและมันไม่ได้ affect relationship ที่ผมมีกับพ่อหรือแม่เลยครับมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันทำให้ครอบครัวผมใหญ่ขึ้นด้วยครับเพราะตอนนี้ผมมีน้องชายด้วยครับ so ตอนนี้ครอบครัวใหญ่ขึ้นแล้วเรายังทุกคนยังดีด้วยกันคือมันเป็นการฟังและเข้าใจว่าเหตุผลคืออะไรที่แบบมีอันนี้เรื่องอันนี้เกิดขึ้นแล้วผมก็เข้าใจแล้วผมก็โอเค it's fine เพราะตอนนี้มีน้องชายแล้วครับแบบนั้นนะครับคือแบบแล้วผมก็คุยกับคุณพ่อบ่อยผมก็คุยกับแม่บ่อยแล้วก็เหมือนยังเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแบบนั้นนะครับแบบมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยังเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ so ใช่ครับแต่ผมก็เข้าใจว่าบางเคสมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนของผมแต่สำหรับผมก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ฟังและเข้าใจแบบนั้นนะครับผมก็เลยรู้ว่า it's okay ครอบครัวใหญ่ขึ้นครับคือเขารู้ว่าอันนี้เพื่อลูกดูแลลูกแล้วเขาก็เหมือนเอาความแบบเอา that differences ทิ้งไปเราต้องดูแลลูกแม้จะมีปัญหาอะไรเราต้องโอเคกันแล้วเขาก็โอเคกันแบบนั้นนะครับ so ครอบครัวผมแฮปปี้มากๆครับเห็นไหมคะโอ้โหทัศนคติแบบดีเยี่ยมแล้วก็จะต้องบอกว่าแฟนๆนี่คือเลือกรักคนไม่ผิดจริงๆโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็แบบเป็นหนุ่มเต็มตัวเต็มวัยอะไรเงี้ยหล่อด้วยจะไม่ถามเรื่องแบบสาวๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันต้องติถามนิดนึงครับค่ะตอนนี้ยังไงคะเนี่ยคือเรามีแบบได้คุยได้อะไรยังไงไหมสาววัยรุ่นจริงๆอยากมีครับแต่ตอนนี้แบบไม่มีเวลาเลยครับแบบอันนี้แบบพูดจริงๆเลยครับผมแบบทุ่มเทแล้วใส่ใจกับงานแบบ 150% นะครับคือไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบมีคนคุยเพราะผมถ้าแบบเอาจริงๆอ่ะครับมันจะไม่แฟร์สำหรับเขาถ้าแบบผมไม่มีเวลาแล้วเขาก็แบบอยากคุยอยากเจอไปแล้วผมก็แบบ sorry แบบ I have work แบบนั้นน่ะมันไม่แฟร์ครับแล้วผมก็ทำงานก่อนครับอ่ะแล้ววันที่เราคุยกันอยู่นี้คือเป็นวันวาเลนไทน์นะคะย่า yeah, วันวาเลนไทน์ครับก็คือคนโสดไม่ต้องเศร้าไปแล้วค่ะไม่ต้องเศร้าน้องทิพย์ก็โสดเป็นเพื่อนของคุณอยู่ครับผมสำหรับปีนี้อันนี้ก็เพิ่งต้นปีเรามีแพลนอะไรแบบอยากจะฝากแฟนๆไหมว่าจะติดตามอะไรเราได้นอกจากผลงานซิงเกิลแรกครับหลังจากนี้นะคะอู้หลังก็อันนี้เป็นซิงเกิลแรกจากมินิอัลบั้มของผมครับชื่อว่า Crush แต่ละเพลงอยากเกี่ยวกับความรักในหลายแบบแบบนั้นนะครับก็อันนี้เป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับรักตัวเองเป็นแบบ
พี่อะรักตัวเองอะค่ะอืมค่ะอ่ะก็เริ่มต้นกับซิงเกิลแรกในมินิอัลบั้มนี้เป็นรักตัวเองแล้วต่อไปจะยังไงก็รอดูครับค่ะเห็นว่าเพลงนี้เขามีแบบชาเลนจ์ใน TikTok มีครับมีครับ Hashtag Are You Okay Challenge นะครับผม I'm watching เดี๋ยวผมดูครับรอดูครับโอเคเนาะวันนี้บันเทิงนังทองนะคะต้องขอขอบคุณน้องทิกเกอร์มากเลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับให้เราได้ร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็แบบได้เจาะทัศนคติมุมมองของเด็กคนนี้นะคะยังไงก็ขอให้ยอดวิวปังๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ